ลของอาศึกแล้วนะคะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาทำอะไรที่เสียไม่เคยทำนะคะจะมารีวิวบ้านนะคะก็วันนี้เสียก็มาทำงานกับแม่นะคะแล้วเสียก็ช็อกนิดนึงนะคะเพราะเสียไม่เคยเห็นอะไรที่น่ารักขนาดนี้มาก่อนนะคะก็ตอนนี้นะคะเสียก็อยู่ที่โมโนล็อบเฮาส์เกาะแก้วนะคะก็อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตนะคะก็บ้านนี้นะคะมันพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าพิเศษเสียก็ไม่มีวันทำคลิปนะคะก็ค่ะมันพิเศษยังไงนะคะก็คือบ้านนี้นะคะก็จะทำเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะการออกแบบไม่ว่าจะเป็นไม้ห้องน้ำสระว่ายน้ำอะไรเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นหมดเลยนะคะก็ถ้าไม่เชื่อเสียนะคะเดี๋ยวก็เข้าไปดูกันเลยค่ะก็ค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะตอนนี้นะคะเซก็อยู่ในห้องนั่งเล่นของบ้านโมโนนะคะเซก็ไม่ต้องบอกนะคะว่ามันน่ารักขนาดไหนนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะมันก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าก็จะมีความทันสมัยในสไตล์ของโครงการนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่มีแค่โครงการเดียวนะคะเพราะว่าเซียแน่ใจนะคะไม่มีใครเคยเห็นแบบนี้นะคะเพราะว่าส่วนมากนะคะเซก็จะมาทำงานกับแม่เซียบ่อยมากนะคะทุกโครงการมันก็จะซ้ำกันมันก็จะเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะพิเศษมากแล้วก็เซียก็ชอบมากเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีอะไรพิเศษมากค่ะเสือนี้นะคะก็จะชื่อว่าเสือตะตะมินะคะก็จะเป็นจากญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็มันก็หายากด้วยนะคะแล้วก็มันน่ารักมากค่ะแล้วเสือแบบ he love มากเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านตัวอย่างนะคะซึ่งเจ้าของโครงการนะคะก็มีดีเทลทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าสิ่งเล็กๆนะคะแก้วน้ำชาก็จะเป็นตัวอย่างให้คนที่ซื้อโครงการว่าจะตกแต่งบ้านยังไงบ้างทุกอย่างมันมีดีเทลประณีตประณอมแล้วมันก็น่ารักมากแล้วแบบยูนิคมากเลยนะคะมันแบบหนึ่งเดียวมากนะคะรู้สึกก็ชอบมากเลยนะคะก็ค่ะคลิปนี้นะคะเซียก็ไม่ได้แค่ทุกคนมาดูบ้านสวยๆนะคะแต่เซียก็มาเป็นแรงบันดาลใจนะคะสำหรับคนที่อยากทำงานแบบพวกออกแบบภายในสถาปนิกนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะมันแหวกแนวแล้วก็มันแบบหนึ่งเดียวนะคะแล้วมันก็สวยมากๆเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นได้นะทุกอย่างนะคะมันแบบประณีตประณอมแล้วมันก็สวยมากเลยนะคะตอนนี้นะคะเซก็อยู่ในห้องครัวนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็ห้องครัวนะคะก็จะเป็นสไตล์ยุโรปนะคะแต่ก็จะมีเซตอัพเป็นของญี่ปุ่นนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นได้นะคะก็จะเป็นอะไรแบบนี้นะคะก็จะน่ารักมากเลยค่ะรู้สึกก็อินเลิฟนะคะแบบสุดๆเลยค่ะก็ไม่ว่าของข้างในนะคะก็จะเซตอัพเป็นของญี่ปุ่นหมดเลยนะคะก็จะเป็นอะไรแบบนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนชั้น2นะคะใครที่รู้จักเซรีจะรู้แบบเซียเป็นแบบทาสแนวแบบ number one เลยนะคะตอนนี้ก็จะมีแมวน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นรูปวาดแมวนะคะน่ารักมากเสียใครมีคนวาดแมวเสียแบบสวยๆอีกบ้างนะคะก็ค่ะตอนนี้นะคะเซียก็อยู่ชั้น2นะคะห้อง master bedroom นะคะทุกคนเห็นนะคะไอเดียสำหรับคนที่ซื้อโครงการนี้แบบไอเดียการตกแต่งได้น่ารักมากเลยนะคะถ้าเซียซื้อโครงการนี้เซียก็จะแบบทำให้เหมือนเลยนะเขาพอตกแต่งแบบ perfect เลยนะคะก็ค่ะตอนนี้นะคะเซียก็อยู่ข้างบนนะคะเซียก็ชอบการตกแต่งนี้มากนะคะแบบทุกคนจะออกแบบยังไงก็ได้นะคะจะแบบเอามาทำเป็นห้องนั่งเล่นมาให้พี่อยู่น้องอยู่อะไรแบบนี้นะคะหรือไม่ให้แมวอยู่ก็ได้นะคะก็ค่ะตอนนี้นะคะเซก็อยู่ในห้องนอนเล็กนะคะที่ถูกดัดแปลงเป็นห้องทำงานนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะพื้นที่การจัดใช้สอยได้อย่างลงตัวเลยมันไม่เล็กแล้วก็ไม่กว้างเกินไปนะคิวต์มากๆเลยนะคะเซไม่รู้เซพูดว่าน่ารักแบบร้อยรอบแล้วนะคะแต่แบบน่ารักมากเลยนะคะก็ค่ะก็จะเป็นนี้ค่ะก็ค่ะตอนนี้นะคะเซก็อยู่ห้องนอนเล็ก2นะคะก็จะมีห้องนี้นะคะก็จะเป็นเตียง2ชั้นเชื่อนะคะว่าเด็กๆทุกคนนะคะตอนเด็กๆหรือไม่ก็แบบไปยุทธเซียนแบบนี้จะมีเตียง2ชั้นมากเลยนะคะคือเซียก็ไม่ต้องพูดนะคะให้ที่ตามมานอนก็จะรู้นะคะว่าเมื่อก่อนเซียมีเตียง2ชั้นนะคะแล้วมันก็น่ารักมากเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
ก็จะเป็นคลิปรีวิวบ้านโมโนนะคะแต่ก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเซก็มีกิจกรรมให้เพื่อนๆ เล่นด้วยนะคะก็วันนี้นะคะเซก็จะมาแจกมาสนะคะก็จะเป็น3ลายนะคะจะมีลายนี้ลายนี้แล้วก็ลายนี้นะคะอันนี้เซชอบมากแล้วก็มีเป็นพัดด้วยนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแค่ไปกด follow IG Mono ชื่อว่า Mono เกตนะคะอันนี้เลยนะคะแล้วก็ IG เซียนะคะ story นะคะแท็กทั้ง IG เซียแล้วก็ IG Mono นะคะแล้วก็ให้เขียนนะคะว่าโครงการชื่อเต็มนะคะของโครงการชื่ออะไรนะคะก็ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเซียด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ